กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในพอดแคสต์ค่ะ how to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกันกบดีเจพี่อ้อยนะคะ EP ที่4แล้วนะต้องบอกว่า EP ที่ผ่านมาค่ะ EP ที่3เรื่องของแฟนเก่า โอ้โหฟีดแบ克ถล่มทลายเพิ่งรู้ว่าเรามีปัญหาความรักเกี่ยวกับแฟนเก่าเยอะมากนะคะดูจากหลายๆคําถามที่คุณส่งเข้ามาใครก็ตามมีคําถามอยากจะฝากไว้นะคะส่งเป็นเมลเข้ามาได้ส่งเป็นคลิปเสียงก็ได้ส่งเป็นข้อความก็ได้นะคะเข้ามาใน how to l ัก podcast at gmail com ค่ะวันนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โดนใจหลายๆคนนะคะต้องยอมรับว่าในช่วง work from home ที่ผ่านมาหลายคนรับมือกับโควิด -19 โดยการทำงานอยู่ที่บ้านเราจะต้องทิ้งระยะห่างไม่ออกไปเจอผู้คน สิ่งเดียวที่ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นคือโซเชียลค่ะการที่เรามีระยะห่างระหว่างกันแต่ยังต้องติดต่อสื่อสารกันการเสพข่าวในโซเชียลการติดตามข่าวของคนนั้นคนนี้มันเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราห่างเหินกันจนเกินไปแต่ต้องระวังเหมือนกันนะคะเพราะวันที่โซเชียลมีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากขึ้นแค่ไหนก็ตามทีเรามักจะมีวิธีการใช้การสื่อสาร ที่ผิดวิธีเช่นมัวแต่สื่อสารกับคนไกลๆจนละเลยหัวใจคนใกล้ๆอันนี้เป็นกันบ่อยมากหรือบางคนตั้งหน้าตั้งตาจะมองจอไม่เงยหน้ามารอเจอหน้ากันก็เยอะมากเลยในช่วงของโควิด1 9ทีที่ผ่านมาโซเชียลที่ได้รับความนิยมสูงสุด ติ๊กต็อกค่ะโอ้โหเต้นกันยับเลยต้องเรียนแบบคนนั้นคนนี้คัฟเวอร์เป็นคนนั้นคนนี้ก็เป็นความสุขในรูปแบบหนึ่งนะคะวันนี้คําถามที่คุณส่งเข้ามาเป็นเรื่องของโซเชียลเช่นเดียวกันแต่เป็นเรื่องของอะไรมาล้อมวงเข้ามานั่งฟังกันเลยนะคะอันนี้ถามมาบอกว่าพี่อ้อยคะหนูคบกับแฟนมา3ปีแล้วตลอด3ปีที่คบกันมาหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีตัวตนอยู่ในโลกของเขาเลยแฟนหนูเป็นคนติดเพื่อนและติดโซเชียลมากเหลือเกินค่ะ ทุกครั้งที่เจอกันเขาจะนั่งเล่นแต่โทรศัพท์เราคุยกันแทบจะนับคำได้เขาชอบโพสต์ว่าเหงาเหมือนเขาโสดตลอดเวลาชอบแอดไปหาผู้หญิงสวยๆใน Facebook ตามดูไลฟ์แล้วก็แชร์ภาพผู้หญิงเซ็กซี่ทั้งวันแต่ไม่เคยมากดไลค์มาคอมเมนต์หรือโพสต์รูปคู่ที่เกี่ยวกับหนูเลยเพื่อนเขายังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าแฟนหนูคบกับหนูอยู่และหนูเห็นเขามีการแนะนําสาวๆสวยๆให้เขารู้จักด้วยนะคะ เราเคยทะเลาะก,กันเพราะหนูถามเขาว่าทําไมไม่พาไปเจอสังคมเขาบ้างเขาบอกว่าเราครบกันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่เห็นจําเป็นต้องประกาศให้ใครรู้เลยแรกๆหนูก็โอเคค่ะแต่นานไปหนูยิ่งเหมือนไม่มีตัวตนสุดๆตอนนี้ทั้งน้อยใจทั้งไม่เข้าใจก็เลยอยากขอคําแนะนําจากพี่อ้อยด้วยเออนะคบกันมาทั้งสปีอะค่ะจริงๆแล้วหลายคนชอบใช้คํานี้นะว่าก็ไม่เห็นต้องประกาศบอกใครเลย เพื่อมักจะบอกเสมอค่ะว่าไม่ต้องประกาศบอกใครแต่อย่าถึงขั้นซ่อนไว้จนไร้ตัวตนเพราะบางทีมันก็งงเหมือนกันว่าการมีเราในชีวิตเขาเป็นเรื่องน่าอายขนาดนั้นเลยหรืออีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่แค่การโพสต์ไม่โพสต์ด้วยนะคะเขาเป็นคนติดเพื่อนติดโซเชียลทุกครั้งที่เจอกันเขานั่งเล่นโทรศัพ i, ท์เฮ้ยทําไมปล่อยให้เราเป็นคนที่เหงาทางั้งที่อยู่ข้างๆเขาะหลายคนต้องเตือนกันนะคะเวลาที่เราอยู่กับใครใช้เวลากับคนนั้น ไม่อย่างนั้นจะเหมือนว่าเราไม่ได้ใช้เวลากับใครเลยอยู่ใกล้คนนี้กลับคุยกับคนอื่นและพอจะคุยกับคนอื่นก็คุยไม่ค่อยถนัดเท่าไหรค่ค่ะเพราะต้องมัวใส่ใจคนอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นต้องบอกตัวเองไปเลยนะคะอยู่กับใครดูแลคนนั้นอย่างเต็มที่ให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราก่อนคราวนี้น้องบอกว่าเราคุยกันแทบจะนับคําได้และชอบโพสต์คําว่าเหงาเหมือนเขาโสดตลอดเวลาทาไมไม่รู้ว่าอ่านมาถึงตรงนี้แล้วพี่รู้สึกว่า เราเป็นแฟนเขาแล้วเขาเป็นแฟนเราหรือเปล่าจริงๆนะคะต้องถามคำนี้เลยเพราะดูเหมือนว่าเราเฝ้ารอเวลาที่จะได้อยู่ในโลกของเขาแต่โลกของเขาเหมือนไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยจริงๆต่อให้จะติดโซเชียลแค่ไหนก็ตามทีในที่สุดแล้วคนในโซเชียลเรากอดกันไม่ได้เราดูแลกันไม่ได้จับมือกันไม่ได้อะคะ่ะในขณะเดียวกันในขณะที่อยู่กับคนที่เป็นคนในโลกจริงๆ คนที่เราสัมผัสกันได้คนที่เราแสดงออกซึ่งความรักกันได้ทําไมถึงยังใส่ใจกับการกดๆ,ๆอยู่หน้าจอหรือจริงๆแล้วเหมือนกับเราอยู่ใกล้แต่ไม่ค่อยมีค่าอยู่ใกล้แล้วไม่ค่อยมีความสําคัญนะคะอีกอันนึงการที่เขาโพส์ตเหมือนโสดตลอดเวลาคือการไม่ให้เกียรติอย่างหนึ่งนะคือไม่รู้สิเป็นเราเราจะทําหรือมีแฟนแล้วบอกคนอื่นว่าโสดยิ่งขนาดเพื่อนๆเ,เ,เขาพยายามจะส่งรูปผู้หญิงสวยๆมาให้เฮ้ยนี่คือวิถีชีวิตของคนโสดอะ่ะ ไม่ใช่คนที่มีคู่ค่ะแล้วทาไมเขากล้าทําต่อหน้าเราคือพอถึงวัยหนึ่งนะคะอายพี่อ้อยก็ได้วัยน้องๆอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคําว่าให้เกียรติวัยพี่อ้อยคําว่าให้เกียรติสําคัญมากการที่เรารักใครเราก็ต้องดูแลหัวใจคนคนนั้นไม่ใช่การที่ดึงใครสักคนเขา้ามาอยู่ในชีวิตแต่ทําให้เขาคิดได้ว่าเหมือนเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีตัวตนนะคะพี่ว่าบางทีอาจจะต้องมานั่งทบทวนความสัมพันธ์ของเราเหมือนกันนะคะว่าตกลง เรายังรักกันอยู่ไหมเขาไปดูไลฟ์ไปแชร์ภาพผู้หญิงเซ็กซี่เ็ซี่เฮ้ยการนอกใจใครก็ทําเป็นนะเราก็ทําได้ไปตามดูหนุ่มๆแต่ที่เราไม่ทําเพราะเราให้เกียรติเขาอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราจะต้องมานั่งทะเลาะกันพี่ว่าเราคุยกันดีๆถามกันดีๆดีไหมว่าในที่สุดแล้วเราอยากเดินหน้าเดินต่อไปด้วยกันหรือเปล่าในฐานะคนรักเพราะว่าถ้าอยู่กับเขาเหงามากกว่าโสด มันโหดร้ายเกินไปอะค่ะในที่สุดวันนี้เขายังไม่เคยพาเราไปเจอสังคมใดๆเลยมีเยอะนะคะคำถามที่ถามเข้ามาเช่นเวลาปกติอเจอเพื่อนก็ยังแนะนำว่าเราเป็นแฟนแต่อยู่โลกโซเชียลเอ้ยยังไม่อยากบอกใครอายบ้างเขินบ้างไม่อยากให้ที่บ้านรู้ก็ยังพอเข้าใจได้นะแต่กับน้องเนี่ยในทุกสังคมไม่มีเราเลยพาไปเจอสังคมเขาก็ไม่ผ่าไปอยู่ในโลกโซเชียลก็ไม่มีเราและที่สาคัญวันนี้การที่น้องน้อยใจไม่เข้าใจ และรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเรียกร้องตัวตนบ้างพี่ว่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยนะเพราะในที่สุดแล้วรักกันเราก็อยากบอกใครๆว่าคนนี้ฉันรักนะอย่ามาจีบห้ามมาทับที่กันเพราะคนนี้เป็นคนของฉันแต่ทำไมเหมือนกับการมีเราเขาไม่อยากแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าน้องสามารถจะเลือกคนอื่นได้ใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่พี่อยากฝากถามนะคะน้องส่งเข้ามาบอกว่าอยากได้คำแนะนำจากพี่และมีคำถามเป็นข้อๆด้วย อันนี้บอกว่าคบกันมาสามปีไม่รู้จักทั้งเพื่อนเขาครอบครัวเขาพี่อ้อยว่าแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติไหมไม่ปกติค่ะจริงๆนะสามปีไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆน,นะคะเพื่อนเขาเราก็ไม่รู้จักครอบครัวเขายังไม่รู้เลยว่ามีเราเป็นเรื่องแปลกค่ะพี่ขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ปกติแต่การที่น้องจะลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมของเขาก็ไม่ใช่เรื่องเราดูดีกว่าว่าตกลงแล้วเขาอยากคบเราเล่นๆไม่ได้มีอะไรจริงจังหรือแม้แต่ ไม่มีเราในอนาคตของเขาหรือเปล่าสังคมรอบตัวถึงไม่เคยรับรู้ถึงการมีเรานะคะอันนี้ถามมาบอกว่าหนูรู้ว่าเขาชอบคนสวยนะเขาเคยบอกให้หนูไปสัญญกรรมทั้งที่หนูไม่ได้อยากทําอะไรกับหน้าตัวเองแบบนี้หนูควรทํายังไงดีผู้ชายเขาอายเหละคะเวลาที่มีแฟนไม่สวยพี่ว่าสวยไม่สวยคือเรื่องหนึ่งแต่ที่สําคัญเราก็เป็นคนของเราแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะถ้าเขาคิดจะจีบเราและเขาคิดจะมีเราเป็นแฟนเขาน่าจะยอมรับตัวตนของกันและกันหรือเปล่า คือเวลาที่เรารักใครอะนะคะการพยายามไปเป็นคนอย่างที่เขาอยากได้มันอึดอัดและทรมานใจถ้าฉันก็เป็นคนที่ไม่สวยแบบนี้มาตั้งแต่ต้นถ้าเธอเลือกจะคบฉันเธอก็ต้องเข้าใจสิว่าฉันไม่ได้เป็นคนที่สวยภายนอกเธอคบฉันก็น่าจะเป็นคนที่สวยภายในหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ว่าพอคบฉันเสร็จปับ๊บเฮ้ยเธอทําสัญญกรรมสิทําสัญญกรรมสิเอ้ย <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองไปเลือกคนที่สวยพร้อมเลยดีไหมอะ <c oughs> เป็นคนที่สวยแบบไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์เอาเองที่หลังดีกว่าหรือเปล่า ไม่รู้สิคะเวลาเราเป็นแฟนใครเราอ,อยากภูมิใจในการยืนข้างๆเขาแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่ายิ่งอยู่ใกล้ๆเขาเหมือนเราถูกทำให้ดูด้อยค่าสวยก็ไม่สวยไม่ยอมทำสัญญกรรมเออเราเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่เลือกเหมือนกันนะคะว่าถ้าเขายังปฏิบัติตัวต่อเราแบบนี้เรายังอยากให้เขาเป็นแฟนเราในชีวิตหรืออยากเป็นคนรักของเราอยากเดินข้างๆเขาหรือเปล่าเพราะในที่สุดไม่ได้อยู่ที่สวยหรือไม่สวยอะแต่มันอยู่ที่ ตกลงเราภาคภูมิใจในการเป็นแฟนของกันและกันหรือเปล่านะคะอีกคําถามหนึ่งที่น้องถามมาเราทะเลาะเรื่องการติดมือถือบ่อยมากหนูควรพูดกับเขายังไงให้เขาหันมาใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นโดยไม่ทะเลาะกันขอบคุณพี่อ้อยมากค่ะอันนี้ก่อนนะคะน้องเรื่องของจิตสํานึกมันสร้างยากจากการที่เราต้องเป็นคนพูดอยู่ตลอดเวลานะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เขาน่าจะรู้ด้วยตัวเองและบางทีอันนึงเราอาจจะต้องสํารวจตัวเองว่าเอ๊ะ มันมีอะไรหรือเปล่าที่ทําให้การคุยกับเราเขาไม่สนุกเท่าการคุยกับคนอื่นๆการทะเลาะกับเขาเรื่องการติดมือถือหลายคู่ก็เป็นแต่ส่วนใหญ่เขาจะพูดกันดีๆและไม่จําเป็นต้องทะเลาะเสมอไปและถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยินดีที่จะรับฟังความเห็นของแฟนอยากพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น มันไม่น่าจะไปจบลงที่ทะเลาะได้เลยอะค่ะเช่นเราบอกว่าเฮ้ยเราอะติดต่อสื่อสารกับคนอื่นมาเยอะแล้วชั่วโมงเนี้ขอให้เป็นเวลาของเราสองคนได้ไหมบางคนที่มีติดเกมเลยนะคะติดเกมด้วยก็มีติดคนในเกมก็มีนะแต่ว่าอาติดเกมก่อนติดเกมเนี่ยถึงขนาดที่ว่างั้นเธอเล่นเกมของเธอสองชั่วโมงนะ หลังจากนั้นเราบางกินข้าวด้วยกันคราวนี้เราจะให้เวลากันและการโอเคไหมคือมันเป็นข้อตกลงอะค่ะแน่นอนค่ะเวลาที่คําว่าติดอะค่ะเราอาจจะเผลอใช้เวลากับสิ่งนั้นมากจนเกินไปแต่ใจเข้าใจเราเนะถ้าเกิดแฟนเราบอกว่าเฮ้ยเธอตอนนี้เธอกําลังอยู่กับสิ่งนั้นมากกว่าฉันนะ คนเราที่รักกันเราจะพยายามทําทุกวิถีทางที่จะรักษาแฟนเราให้อยู่กับเราให้ได้นานที่สุดอะคะ่ะทำไมเรื่องแค่นี้จะปรับปรุงกันไม่ได้นะคะอาการติดมือถือเป็นอาการที่หยุดได้สร้างเงื่อนไขได้ถ้าเรายังรักกันมากพอคราวนี้น้องต้องถามตัวเองค่ะถ้าในวันที่เราเริ่มรู้สึกไร้ต,ตัวตนไปเรื่อยๆในการเป็นคนของเขาต้องถามตัวเองว่าจะทนได้อีกนานแค่ไหนตรงไหนมีค่าไปอยู่ตรงนั้นค่ะ อุปกรณ์การสื่อสารทุกคนมีแต่ขอให้เราใช้อุปกรณ์เป็นแค่อุปกรณ์นะคะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตไม่อย่างนั้นวันไหนก็ตามทีที่เราเงยหน้าจากการมองจอพอเงยหน้าขึ้นมาอาจจะไม่เหลือใครอยู่ข้างๆเราเลยพี่อ้อยไม่คยแปลกใจว่าทําไมวันนี้ระบบคําว่าเหงากันง่ายมากทั้งที่มีอุปกรณ์การสื่อสารอยู่ข้างตัวจนบางทีนะคะเราแอบกลัวการไม่สื่อสารเวลาเราไลน์หาใครก็ตามทีเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นคําว่ารีสแล้วไม่มีการตอบ โอ้โหชีวิตไปดูเคว้งคว้างมากอะคะ่ะเห็นไหมว่าเรากลัวการไม่สื่อสารขนาดไหนบางที ie, อาจจําเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารบ้างจากการส่งข้อความหากันวางมือถือลงเงยหน้าขึ้นมามองกันคุยกันดูสิว่าสายตาของเขาที่มองเราสายตาของเราที่มองเขาเราเห็นความรู้สึกอะไรที่อยู่ภายในใจนั้นบ้างนะคะไม่มีใครอยากไร้ตัวตนโดยเฉพาะการไร้ตัวตนในสายตาของคนที่เรารักแต่ทั้งหมด ต้องคิดพิจารณาเหมือนกันว่าถ้าเขาทําแบบนี้กับเราได้เราอยู่ในจิตใจหรือเขายังมีใจกับเราหรือเปล่านะคะเอาใจช่วยนะเพราะรู้ว่าหลายๆคนมีปัญหานี้อยู่นะคะคุยกันมีเงื่อนไขอะไรเป็นกติกาได้ตอนอยู่กับฉันกินข้าวกับฉันขอชั่วโมงเดียวเอามือถือวางไว้ไกลๆก่อนนะอคุยงานได้นิดหน่อยและหลังจากนั้นเธอจะติดต่อสื่อสารกับใครไม่เป็นอะไรเลยในที่สุดแล้ว ความใส่ใจคือเรื่องสําคัญและถ้ายังมีเวลาอยู่ใกล้ๆกันทําไมเราถึงเอาเวลาที่ควรใส่ใจคนที่อยู่ตรงหน้าไปใส่ใจคนที่อยู่ในจอล่ะคะขอบคุณมากเลยในคําถามนะคะเผื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนฝากคําถามมาได้เรื่อยๆแล้วรอเจอกันใน EP ีต่อไปกับ How To รักพอดแคสต์ค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยสวัสดีค่ะ How to รัก รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร